Happy Everywhere Happy Every Time EQ Club Podcast เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังชีวิตชีวาชาดกกับจอร์จี้นวลพันธ์ค่ะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีฝนตกทุกวันทุกเย็นหรือบางคืนก็ตกทั้งคืนหรือบางคืนก็ตกแบบเป็นพายุเข้ามากันเลยทีเดียวฝนตกหนักแบบนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนรวมไปถึงก็อย่าลืมดูแลตัวเองเวลาที่เราจะหยิบสิ่งของเสื้อผ้าหรือว่าที่นอนมาใช้เนี่ยก็ลองเช็คดูว่ามีแมลงหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆมาอยู่หรือจะมาทำลายอะไรเราไหมนะคะที่เล่าอย่างเงี้ยก็เนื่องมาจากว่ามีพี่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาได้โดนแมลงก้นกระดกค่ะโดน2คนเลยแล้วก็แบบมีแผลผุพองอะไรอย่างเงี้ยบาดเจ็บกันไปแต่ก็ไม่เยอะมากตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนลองรักษาสุขภาพทั้งแบบฝนตกแบบนี้รวมไปถึงสิ่งของที่เราใช้ด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงสัตว์ร้ายต่างๆนะคะก็เลยนึกถึงชาดกเรื่องนึงที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะก็ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะก็มีสงสาวกอยู่กลุ่มนึงค่ะที่บวชอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสงสาวกกลุ่มนี้นะคะท่านก็ได้เข้าไปในป่าค่ะไปผ่าฟืนแบบนี้เป็นปกติเลยนะคะแต่มีวันนึงค่ะเข้าไปผ่าฟืนแล้วก็มีพระภิกษุรูปนึงค่ะโดนงูกัดค่ะไม่ใช่ฉันโดนงูรัดนะคะแต่ว่าโดนงูกัดด้วยงูที่มีพิษด้วยทำให้พระสงฆ์รูปนั้นเสียชีวิตในทันทีเลยค่ะมรณภาพนั่นเองเนาะเรื่องนี้ค่ะก็รู้ไปถึงคนทั้งวัดเลยนะคะแล้วก็รู้ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะท่านก็เลยเล่าชาดกเรื่องนี้ให้ฟังนะคะซึ่งมีชื่อเรื่องว่าคันธปริตชาดกชาดกว่าด้วยพระปริตป้องกันสัตว์ร้ายค่ะย้อนกลับไปก่อนสมัยพุทธกาลนะคะก็ได้มีลูกชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมานะคะพอลูกชายคนนี้ได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเป็นฤาษีนั่นเองค่ะอยู่ในป่าเลยแล้วก็มีคนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยมานั่งสมาธิด้วยค่ะก็เป็นสาวกของฤาษีคนนี้นะคะที่โตมาแล้วก็บวชเลยเนาะซึ่งในป่าที่ฤาษีต้นนี้ท่านบวชอยู่ค่ะก็เป็นป่าลึกเป็นป่าใหญ่แล้วก็มีงูชุกชุ่มเหมือนกันสาวกฤาษีหลายๆท่านเนี่ยก็โดนงูกัดแล้วก็เสียชีวิตไปจำนวนมากเลยฤาษีตนนี้นะคะที่เป็นแบบผู้ปกครองที่นี่ท่านก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็เลยมีปัญญาค่ะแล้วก็คิดได้ว่าเราเนี่ยควรจะแผ่เมตตาให้กับสัตว์เหล่านี้หรือว่าแผ่ส่วนกุศลความดีที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนะคะทันใดนั้นเองฤาษีก็เรียกให้ฤาษีทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็แผ่เมตตาแบบนี้ให้กับสรรพสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในป่านี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวของงูตัวนั้นนะคะครอบครัวของเสือสิงต่างๆทุกประเภททั้งสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าหรือว่าสัตว์ที่มีหลายๆเท้าทั้งหมดของสัตว์ในป่านั้นเลยแล้วท่านก็บอกอีกว่าท่านเองเนี่ยได้มาบำเพ็ญประโยชน์ได้มาบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้พบกับความสุขแล้วก็เลยได้แผ่เมตตาให้กับสัตว์เหล่านี้และในขณะเดียวกันท่านก็ขอบคุณสัตว์เหล่านี้เช่นกันค่ะที่ทำให้ระบบนิเวศทุกอย่างสมบูรณ์ระบบนิเวศในป่าก็มีพร้อมทั้งอาหารต่างๆนะคะและเมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับความสุขได้รับการแผ่เมตตาได้รับส่วนกุศลผลบุญที่ฤาษีทั้งหมดนี้ได้บำเพ็ญเพียรมานะคะทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่ได้มาทำร้ายฤาษีอีกเลยค่ะจบลงแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกลุ่มฤาษีทั้งหมดเนี่ยก็ได้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าค่ะและฤาษีก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งข้อคิดของเรื่องนี้นะคะก็มีอยู่ว่าให้เราได้มองสิ่งมีชีวิตที่เขามีประโยชน์เหมือนกันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์ร้ายก็ตามแต่ก็ให้เราแผ่เมตตาให้เราแผ่สิ่งดีๆให้กับเขาเมื่อเราคิดดีกับใครแล้วอ่ะเขาก็จะไม่มาทำร้ายเรานั่นเองค่ะใครที่อาจจะมีประสบการณ์ที่เคยแบบโดนสุนัขกัดหรือโดนแมวข่วนหรือโดนแมวตะปบอะไรต่างๆค่ะ
เวลาที่ไปเจอสุนัขตัวอื่นหรือไปเจอแมวตัวอื่นก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะดุมันน่าจะต้องกัดแล้วแน่เลยเราจะไม่ไปอยู่ใกล้เพราะว่าเราเห็นภาพนี้มาแล้วซ้ำๆหรือใครที่อาจจะไม่ได้โดนกัดหรอกแต่รับฟังมาตลอดว่าคนนี้โดนสุนัขบ้านนี้กัดนะคนนี้โดนแมวบ้านนี้ข่วนนะก็จะยิ่งเห็นภาพเข้าไปใหญ่ว่าแมวสุนัขหรือว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีพิษมีภัยมาตลอดค่ะเวลาที่เรามีภาพอะไรไปก่อนมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นมาหาเราค่ะทุกคนลองนึกภาพถ้าเกิดว่านั่งอยู่ในห้องหนึ่งหรือที่หนึ่งเนี่ยลองหาภาพอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงของอะไรก็ได้ที่มีสีแดงอยู่ในนั้นแล้วก็ลองหลับตาดูนะคะหลับตาดูสักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าสีแดงอันนั้นอยู่ตรงไหนก็ลองชี้ไปดูค่ะใช้นิ้วชี้ไปเลยแล้วให้ทุกคนคิดใหม่ค่ะให้ทุกคนลองหาของที่มีสีเขียวค่ะเจอไหมคะรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ลืมตาได้แล้วนะคะคำตอบก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าของสีเขียวอันนั้นอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราไม่ได้มองหามันด้วยซ้ำเรามัวแต่มองหาเจ้าสีแดงนี่แหละเจ้าสีแดงที่เป็นความร้ายกาจความอันตรายมันอาจจะไม่ได้จริงเสมอไป 100% นะคะว่าถ้าเรานึกถึงสิ่งอะไรไม่ดีแล้วอ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายๆแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ถ้าลองสังเกตจากตัวอย่างเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดมากเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปไหนหรือจะทำอะไรก็ให้เรานึกถึงแต่สิ่งดีๆค่ะอีกอย่างนึงเลยก็คืออาจจะไม่ต้องไปมองใครไกลที่ไหนหรือสัตว์ร้ายตัวไหนแล้วแต่ให้เราลองมองกลับมาที่ตัวเองค่ะถ้าเกิดเราเผลอนิยามตัวเองไปบ่อยๆว่าเราอ่ะเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเราเป็นคนไม่เอาไหนเราเป็นคนที่เอาแต่ใจเราเป็นคนขี้งอนเราเป็นคนขี้แพ้แบบนี้ค่ะมันก็จะยิ่งให้ภาพจำกับตัวเองเหมือนแบบให้สัญลักษณ์กับตัวเองไปแล้วว่าเราคนนี้เป็นนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีแบบนี้แม้ก็จะยิ่งเห็นภาพตัวเองชัดถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นจริงๆก็เถอะแต่ถ้าเราเป็นจริงๆค่ะแล้วเรายังมีใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เราก็ลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นมองตัวเองให้ดีเราสามารถทำผิดพลาดกันได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าลองกลับมาคิดอีกทีนึงว่าถ้าเรานิยามตัวเองแบบนั้นบ่อยๆมันก็จะเห็นภาพตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นนิสัยของเราจริงๆโดยที่ตอนแรกอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่มันจะเป็นถาวรนะคะเราลองใหม่ถ้าวันนี้เรายังขี้เกียจถ้าวันนี้เรายังผัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นไรวันนี้เราจะมองตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่ขยันเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรทันทีแล้วถ้ายังทำไม่ได้ก็จะให้สัจจะแล้วก็จะรีบหาเวลาทำเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะไม่เห็นภาพตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีแล้วแต่ว่าที่สำคัญคือแม้ว่าเราจะทำอะไรผิดอะค่ะอย่างที่บอกค่ะขนาดฤาษีท่านยังแผ่เมตตาให้กับสัตว์ร้ายเลยเราก็ให้เราเมตตากับตัวเองเช่นกันค่ะให้ใจดีกับตัวเองบ้างเรามีช่วงที่เราทำผิดพลาดแต่เราก็อยากจะดีขึ้นเหมือนกันและอยากจะให้ข้อคิดดีๆแบบนี้กับทุกคนนะคะไว้เป็นกำลังใจว่าเราอยากจะดีขึ้นทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มาพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะอย่าลืมเมตตากับตัวเองเยอะนะคะเวลาที่เราทำผิดก็ใจดีกับตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็ move on ต่อไปค่ะแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ